แต่ของเราเนี่ยคุณทักษิณพลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังที่สุดสำหรับท่านรัฐบาลคุณอุ๋งอิ๋งกับท่านนายกคุณพ่อเรื่องในทะเลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดวันนี้ท่านจะมาแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนผมบอกว่าเนี่ยอันตรายที่สุดของคุณทักษิณคือเรื่องนี้นะเรื่องอื่นเนี่ยเขาอยู่ได้แต่ถ้ามาแตะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้ในลักษณะที่ทำให้ถูกคอรหาได้ตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ไม่สามารถจะคุ้มครองแม้กระทั่งเรือตัวเองได้วันนี้ท่านจะมาแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนผมบอกว่าเนี่ยอันตรายที่สุดของคุณทักษิณคือเรื่องนี้นะเรื่องอื่นเนี่ยเขาอยู่ได้แต่ถ้ามาแตะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้ในลักษณะที่ทำให้ถูกคอรหาได้เป็นต้นว่าหนึ่งตอนที่ท่านออกมาจากพ้นโทษคนไปหาท่านครั้งแรกก็คือคุณเซนหนียังไงตอนนี้ถ้าผลประโยชน์มันแบ่งออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยถึงจะมันอยู่ตรงเส้นที่มันเรียกว่ายุติธรรมที่สุดมันก็ไม่มีใครรู้ตรงไหนยุติธรรมเอาไทยเราเนี่ยกัมพูชาลากมาจนเราต้องชิดขวาอย่างเดียวนะท่านเป็นทหารเรือใช่ไหมถ้าออกทางซ้ายเข้าเขตมันหมดใช่นะเราต้องมาเลาะชิดขวาถึงจะอยู่ในน่านน้ำไทยตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ไม่สามารถจะคุ้มครองแม้กระทั่งเรือของตัวเองได้แล้ววันนี้แสดงประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้ห้าเนี่ยไปนะเหนื่อยมันจะเป็นเปิดโอกาสให้คนที่เขาอยากทำลายรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีโอกาสปลุกประชาชนขึ้นมาวันนี้ถ้าเราดูในเว็บต่างๆเราจะเห็นว่าเรามีความรู้สึกประชาชนเนี่ยจากการสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในไลฟ์ต่างๆเนี่ยเริ่มกระทบกันละแต่ของเราเนี่ยคุณทักษิณพลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังที่สุดสำหรับท่านรัฐบาลคุณอุ๋งอิ๋งกับท่านนายกคุณพ่อทักษิณเรื่องในทะเลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดแล้วเขาจะไม่สามารถจะตอบโต้ใครได้เลยจากมิตรภาพหรือความคุ้นเคยระหว่างท่านกับคุณเซนเนี่ย